สวัสดีนะคะดิฉันนางสุชาดาพันนารายกเทศมนตรีเมืองสุขโลกค่ะพบปะกันอีกครั้งนึงค่ะในรายการสปกเมืองสุขโลกพบปะประชาชนค่ะจากช่วงเดือนรอมฎอนขณะนี้นะคะเราได้มีการดำเนินการเปิดตลาดอาหารรอมฎอนนะคะอาหารแห่งความปลอดภัยนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดร้านจำหน่ายอาหารแล้วก็อาหารก็ที่ประชาชนที่เข้าไปใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัยแล้วก็มีราคาถือว่าไม่แพงนะคะแล้วก็ประชาชนที่ได้ความร่วมมือกับผู้นำศาสนาในเรื่องเสียงนะคะประทัดก็ถือว่าดีมากในปีนี้ถือว่าได้รับผลได้ความร่วมมือจากประชาชนโดยเฉพาะร้านจำหน่ายประทัดนะคะที่ว่าไม่ได้มาจำหน่ายเลยนะคะแล้วก็ประชาชนเด็กเยาวชนเราทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับทุกท่านโดยเฉพาะให้ประชาชนได้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีนะคะถือว่าต้องขอขอบคุณประชาชนด้วยค่ะจากการที่ได้ไปสอบถามกับผู้ประกอบการก็ถือว่าจำหน่ายอาหารได้ดีในระดับหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าปีนี้ประชาชนได้มีการเปิดร้านอาหารทั่วเมืองเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะในตลาดอย่างเดียวนะคะทำให้ประชาชนสะดวกตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นก็ถือว่าก็ประชาร้านค้าก็ถือว่าก็ยังเป็นในระดับที่ยังพอใจอยู่นะคะทางจังหวัดได้ตั้งสายตรวจรอมฎอนนะคะขึ้นมาให้กับบริการประชาชนในเรื่องอำนวยความสะดวกหลายๆด้านนะคะมีการตักเตือนเยาวชนอะไรก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะก็มั่นใจว่าโครงการนี้น่าจะต่อไปในทุกๆปีละค่ะเดือนรอมฎอนเนี่ยก็เป็นเดือนที่ทุกคนก็ต้องถือโอกาสที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องทบทวนสิ่งที่ผ่านมาว่าเราทำอะไรไปที่ไม่ดีนะคะกลับมาแล้วก็ปฏิบัติตัวใหม่นะคะนามเทศบาลเราเองก็ถือว่าเราก็ต้องขอบคุณทางศาสนานะคะที่ได้ใช้เวลาตรงนี้ได้สอนเยาวชนนะคะได้รู้นะคะถึงความอดทนนะคะว่าจะต้องมีความอดทนในเรื่องการอดอาหารและมันดีกับสุขภาพอย่างไรนะคะตรงนี้ดิฉันเองก็ต้องชื่นชมเยาวชนในพื้นที่เรามากปีนี้เด็กได้ปฏิบัติธุรกิจมากกว่าปีที่แล้วเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเราสังเกตว่าในสถานที่มัสยิดหรือว่าที่บราซอทุกที่ที่มีปฏิบัติธุรกิจเนี่ยประชาชนที่นับมุสลิมจะไปมากกว่าทุกๆปีค่ะถือว่าทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติธุรกิจมากกว่าทุกๆปีค่ะเราได้มีการทำพิธีนะคะถือเปิดบวชร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งมุสลิมเอาไว้นะคะเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเราได้มีการมอบอาหารร่วมสินอดกับพี่น้องนำศาสนามานะคะแล้วเราก็ได้ให้ทางเทศกิจได้ไปโดยความสะดวกนะคะขณะที่พี่น้องได้เดินทางเข้าไปปฏิบัติเทศกิจนะคะแล้วก็ให้เจ้าที่เรานะคะไม่ว่าจะเจ้าที่เทศบาลได้โดยความสะดวกหลายๆด้านที่ประชาชนได้ร้องขอมานะคะเพราะถือว่าเป็นช่วงที่คนก็จะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะที่จะส่งเสริมประเพณีตรงนี้ให้ได้ยั่งยืนต่อไป เราเป็นจังหวัดที่มีอยู่พี่น้องอยู่กันหลากหลายวัฒนธรรมนะคะเทศบาลเราได้ส่งเสริมพี่น้องมุสลิมหรือพี่น้องไทยพุทธหรือพี่น้องชาวจีนเนี่ยเราถือว่าเราส่งเสริมทุกด้านเรื่องศาสนาเรื่องประเพณีนะคะโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเนี่ยเราส่งเสริมไม่ว่าแต่เรื่องให้ความรู้กับผู้นำศาสนาในเรื่องการเรื่องคัมภีร์อัลกุรอานนะคะแล้วก็ได้พาพี่น้องมุสลิมในผู้นำเนี่ยไปดูงานเรื่องการเตรียมตัวที่จะมานำมาใช้กันในพื้นที่เราเนี่ยก็เป็นหลายๆที่เนี่ยผู้นำก็ถือว่าเอามาปรับใช้กับวิถีชีวิตของเราเยอะนะคะแล้วก็เราได้มีการส่งเสริมว่าจะเป็นประเพณีของพี่น้องเรื่องการโกนอัสรอนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องการทำการจัดงานมาริกกับพี่น้องมุสลิมนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณให้กับพี่น้องมุสลิมในเรื่องบูรณะสถานที่จะเป็นเรื่องมัสยิดกับพี่น้องของมุสลิมมาโดยตลอดนะคะส่วนพี่น้องชาวไทยพุทธเนี่ยเราได้ส่งเสริมบูรณะเรื่องวัดนะคะได้มีการให้งบประมาณกับทางวัดไปบูรณะเรื่องสถานที่ของเรื่องวัดนะคะแล้วก็เรื่องการส่งเสริมประเพณีไม่จำเป็นการจัดงานสารบูชานะคะเรื่องการส่งเสริมให้พี่น้องคนไทยพุทธได้เข้าวัดในวันพระนะคะแล้วก็ได้มีการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้รู้ถึงการเป็นมาของการคนเข้ามัธุปยาสเป็นอย่างไรนะคะ
การหล่อเทียนพรรษาตรงนี้แล้วก็ถือส่งเสริมให้เด็กเราได้มีการเรียนรู้นะคะส่วนงานของพี่น้องชาวจีนเราก็ได้มีการจัดงานประเพณีงานวันตรุษจีนให้กับพี่น้องชาวจีนนะคะงานเทศกาลวันกินเจนะคะเราก็ได้มีการส่งเสริมพี่น้องชาวจีนถือว่าทุกศาสนาเราได้ส่งเสริมเหมือนกันหมดนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะต้องอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมทุกศาสนาค่ะเป็นจุดเด่นนะคะที่อำเภอเรามีพี่น้องหลายศาสนามาเฉพาะพี่น้องในพิษณุโลกอย่างเดียวเรามีพี่น้องจากหลากหลายจังหวัดจากพื้นที่มันจะเป็นจากภาคเหนือนะคะจากจังหวัดใกล้เคียงจากพัทลุงนครสุราษฎร์ธานีตรังมาเยอะที่อยู่พื้นที่เราเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่กันด้วยการอยู่เป็นจัดเป็นกลุ่มเป็นชมรมนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรามีชมรมในอำเภอเรานี่มากมายนะคะประมาณถ้าเกือบ30ชมรมนะคะแล้วยังมีชมรมกีฬายังมีชมรมผู้นำศาสนาแกนนำสตรีแกนนำผู้สูงอายุถือว่าเป็นชมรมที่สร้างประโยชน์นะคะให้กับเทศบาลเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ถือนี่คือเป็นจุดเด่นของอำเภอสุโขทัยของเรานะคะถือว่าโชคดีอย่างยิ่งค่ะก็ใกล้ที่จะเป็นวันเทศกาลรีรยอนะคะที่ฉันก็ถือว่าต้องขออวยพรนะคะให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านนะคะได้มีความสุขในวันฮารีรายอนะคะแล้วก็ได้ไปเยี่ยมญาติพี่น้องได้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะสิ่งใดที่ทำแล้วทุกท่านมีความสุขก็ท่านได้ปฏิบัติต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ